การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับล่าสุดทางด้านของยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าเพราะว่าการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์อาจจะยืดเยื้อไปอย่างน้อยๆคือปีหน้าหรืออาจจะนานมากกว่านั้นอีกนะครับบริษัทที่ว่านี้คือทางด้านของ global foundries ครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าใหญ่ที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ใหญ่เป็นเบอร์สามของโลกโดยบริษัทตอนนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนที่จะลงทุนโรงงานผลิตชิป มูลค่า1 4 0 0รอล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ40,000กว่าล้านบาทนี่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการลงทุนเป็น2เท่าในปีนี้ด้วยนะฮะนอกนจากนี้ครับทางด้านของคุณทอมโคฟิลประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีอโอเนี่ยเขายังบอกเพิ่มเติมด้วยว่ากําลังการผลิตของบริษัทถูกจองไว้หมดแล้วนะฮะทำให้อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วทุกอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะต่ํากว่าอุปสงค์ไปจนถึงปี2องพคือปีหน้านะฮะนี่คืออย่างน้อยซะดิซัมนะครับ เอาง่ายๆคือตอนนี้ซัพพลายเนี่ยผลิตไอตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ทันกับความต้องการนะฮะซึ่งปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนี้สร้างความเสียหายหลากหลายอุตสาหการรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมการผลิตรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยโดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐาลงนามในคำสั่งผู้บริหารที่มีวัตถุประสงค์เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก เนื่องจากว่าตอนนี้ยอดขายชิปทั่วโลกครับก็มาจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกามากถึง47ในขณะที่บริษัทอื่นๆตอนนี้เร่งมือเพิ่มกำลังการผลิตยอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ t SMC เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกจากไต้หวนันประกาศเตรียมลงทุน100ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการผลิตชิปรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น Intel เ,เองเช่นเดียวกันครับ เตรียมทุ่มเงิน20,000ล้านเหรียญตั้งโรงงานชิปใหม่2แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นการลดพึ่งพาผู้ผลิตในเอเชียทางนี้นะครับ f ก u n d r i e s ก็ถือว่าเป็นโรงหล่อชิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะฮะแล้วก็ออกแบบโดยทางด้านของบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AMD, Qualcomm, Broadcom นะฮะซึ่งนอกจากนี้บริษัทก็ยังมีโรงงานในต่างประเทศด้วยเช่นเยอรมนี Germany และ สิงคโปร์นะครับอันนี้เรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งโลกแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วทุกมุมโลกด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอนช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า tnn live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้้วดีีโอน